ขอเชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณไสยสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งศาลดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่087-450-0111 082-450-9991ฉันเดินผ่านนาทนาการเห็นคนหอบฟางกันไปฟางเล็กฟางน้อยฟางใหญ่หอบกันไปใส่ธนาคารฟางอาจจะเป็นของดีหากฟางคือสิ่งที่ต้องการคนบ้าคนบ้าหอบฟางหอบกันรุ่งลังหอบฟางหอบฟางเป็นสิ่งจำเป็นแต่ไม่ใช่สิ่งชูตาต้องดูเวลาใช่เอาแต่ว่าหอบไปฟางอาจจะเป็นของดีจะเป็นที่ของพอใจแล้วแต่ว่าอยู่ในมือใครอยากได้อะไรในใจทำไมถึงต้องหอบฟางหอบกันจริงๆจังๆหอบกันรุ่งรังหอบฟางคนดีชอบหอบวาสนาคนบ้านั้นชอบหอบฟางหอบกันให้เกื้อบนถนนหนทางคนบ้าหอบฟางบ้านตะไทยชอบหอบวาสนาคนบ้านั้นชอบหอบฟางหอบกันให้เกื้อถนนหนทางคนบ้าหอบฟางบ้านตะไทยชอบหอบวาสนา
หอบกันให้ตื่นบนถนนหนทางคนบ้าหอบฟ้าบ้านตะไทยชอบหอบวาสนาคนบ้านนั้นชอบหอบฟ้าหอบกันให้กลืนถนนหนทางคนบ้าหอบฟางบ้านตะไทยขอเชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณสาสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งศาลดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่0874500111 0824509991ชอบทำอีกว่าจะคิดเข้าใจบางทีมันก็สายเกินผ่านมาแล้วผ่านไปยังไม่คิดไม่เกรงผ่านมาได้ก็บุญแล้วเหลือแต่ตัวเปล่าเปล่ารักมีไว้ให้ใส่ใจรักมีไว้เคียงคู่รักมีไว้ให้เชิดชูเคียงคู่คนทุกคนมีหัวใจไม่จำน้ำคำที่เคยหลอกลวงไม่เคยห่วงเคยห่วงว่าตัวจะช้ำเท่าไรก็หัวใจเจ้าเกมชอบช้ำแล้วยังชอบลองก็ว่าตั้งตามทำนองของคนหัวใจสะอ่อนกว่าจะรู้สึกตัวตัวก็ชอบช้ำอีกเจ็บมาแล้วไม่จำไม่จำหัวใจสะอ่อนชอบลองก็ว่ากันตามทำนองของคนหัวใจสะอ่อนกว่าจะรู้จักจำใจ
ก็ชอบทำอีกกว่าจะคิดเข้าใจบางทีมันก็สายเกินไปผ่านมาแล้วผ่านไปยังไม่คิดไม่เข็ดผ่านมาได้ก็บุญแล้วเหลือแต่ตัวเปล่าเปล่ากว่าจะรู้จักจำใจก็ชอบช้ำอีกกว่าจะคิดเข้าใจบางทีมันก็สายเกินไปผ่านมาแล้วผ่านไปยังไม่คิดไม่เก็บผ่านมาได้ก็บุญแล้วเหลือแต่ตัวเปล่าเปล่ากว่าจะรู้จักจำใจก็ชอบช้ำอีกกว่าจะคิดเข้าใจบางทีมันก็สายเกินไปผ่านมาแล้วผ่านไปยังไม่คิดไม่เข็ดผ่านมาได้ก็บุญแล้วเหลือแต่ตัวเปล่าเปล่ากว่าจะรู้จักจำใจก็ชอบจำอีกสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง8ทีวีพูดได้ทีวีเสรีเพื่อคนไทยทั่วโลกนะคะกับรายการอาจารย์เอตาทิพย์นะคะและดิฉันอาจารย์อ้อค่ะค่ะขอสวัสดีพี่ๆที่อยู่ทางบ้านแล้วก็ที่ชมอยู่ไม่ว่าจะเป็นที่อยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศนะคะแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านประเทศลาวนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะร่ำรวยกันทุกท่านนะคะค่ะต้องขอบคุณพี่ต่อผู้ใหญ่ใจดีช่อง8ทีวีพูดได้ทีวีเสรีเพื่อคนไทยทั่วโลกนะคะแล้วก็พี่เก๋พี่ต้าพี่ทีมงานทุกท่านนะคะที่ผลิตรายการดีๆให้เราได้รับชมกันนะคะเลือกสรรเรื่องราวต่างๆให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอย่างเต็มอิ่มทุก24ชั่วโมงเลยค่ะค่ะท่านผู้ชมสามารถรับชมรายการของช่อง8ทีวีพูดได้ผ่านทางอุปกรณ์ลูกกุนะคะทุกรุ่นนะคะที่ Thailand Television Network ในหมวดกลุ่มช่อง Thai Live International TVนะคะแล้วก็สามารถรับชมผ่านอุปกรณ์รูกุที่ Marima TV Network ค่ะส่วนท่านที่จะรับชมผ่านเว็บไซต์นะ www.thaitv8.com ค่ะแล้วก็ยังชมผ่านเบราว์เซอร์ทางคอมพิวเตอร์แล้วก็แม็คค่ะแล้วก็ยังรับชมผ่านสมาร์ททีวีทุกรุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็น Panasonic Samsung Sony TCL นะคะค่ะท่านสามารถรับชมผ่านเว็บไซต์ www.thaitv8.com สดได้เลยนะคะแล้วก็สามารถชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube CH8 Thai TV ค่ะค่ะพูดเร็วไปหน่อยเนอะงงๆค่ะรับชมย้อนหลังนะที่ YouTube นะ CH8 Thai TV ค่ะแล้วท่านก็ยังสามารถที่จะร่วมพูดคุยในแฟนเพจของ Facebook นะคะของช่อง8นะเข้าไปที่ CH8 ค่ะส่วนท่านที่จะรับชมผ่านมือถือนะคะเข้าไปค้นหานะคะไม่ว่าจะเป็นมือถือระบบ Android หรือ iOS เข้าไปค้นหานะคะว่า Channel 8นะคะ CHANEL ค่ะแล้วก็เลข8นะคะสังเกตง่ายๆเลข8สีชมพูม่วงนะคะท่านก็โหลดขึ้นมาที่มือถือก็รับชมรายการดีๆของช่อง8ได้เลยนะคะไม่ว่าท่านอาจจะติดธุระหรือไปไหนเนี่ยท่านก็สามารถที่จะดูผ่านมือถือได้เลยค่ะส่วนท่านที่จะโทรเข้ามาร่วมพูดคุยโทรเข้ามาที่เบอร์029423319นะ SMS ที่เบอร์4642828ค่ะส่วนท่านที่จะโทรเข้ามาสอบถามช่องทางการรับชมนะคะโทรเข้ามาที่เบอร์1800315514 5ค่ะแล้วก็เบอร์1818
0868769545ค่ะส่วนมือถือที่จะโทรสอบถามช่องทางการรับชมนะคะโทรเข้ามาที่เบอร์0984939545ค่ะนี่เป็นช่องทางการรับชมช่อง8ทีวีพูดได้นะคะไม่ว่าท่านจะอยู่มุมไหนของทุกมุมโลกนะคะท่านสามารถรับชมรายการดีๆแล้วเป็นรายการฟรีเพื่อคนไทยทั่วโลกนะคะค่ะทางรายการเขาจัดให้ผู้ชมได้รับชมกันอย่างเต็มอิ่มเลยนะคะค่ะวันนี้อ้อมีเรื่องราวดีๆมาฝากนะคะเกี่ยวกับอากาศของบ้านเรานะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งเมืองไทยทั้งเมืองนอกเลยตอนนี้รู้สึกว่าอากาศเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะค่ะด้วยสภาพอากาศที่รู้สึกว่ามันร้อนมากเนี่ยก็จะสร้างความเบื่อหน่ายให้กับคนนะคะทำให้หลายๆคนเนี่ยมีความเครียดนะคะแล้วต้องทนต่อสภาพอากาศที่ร้อนนะคะค่ะมันช่างทรมานจริงๆใช่ไหมคะค่ะโดยอากาศจิตใจนะคะแล้วก็อารมณ์ความรู้สึกนะคะแล้วก็การดำเนินชีวิตเป็นอย่างมากนะคะวันนี้นะคะอ้อมีวิธีที่จะคลายร้อนมาฝากกันนะคะค่ะก็คือหาดื่มน้ำเย็นๆบ่อยๆค่ะเพราะน้ำเย็นนะคะจะช่วยให้อุณหภูมิในร่างกายเย็นขึ้นนะคะและคลายร้อนได้ค่ะโดยน้ำเย็นนะคะโดยการดื่มน้ำเย็นทุกชั่วโมงนะคะหรือทุกครั้งที่มีความรู้สึกว่าสภาพปากเนี่ยรู้สึกแห้งแล้วก็คอแห้งนะคะค่ะส่วนการแช่น้ำเย็นนะคะการแช่น้ำเย็นหรือน้ำแข็งนะจะช่วยลดอุณหภูมิในร่างกายได้นะเฉพาะการล้างหน้าด้วยน้ำเย็นนะคะจะช่วยให้คุณมีความรู้สึกสดชื่นได้ทันทีค่ะค่ะควรเลือกเสื้อผ้าที่ระบายอากาศได้ดีนะคะการสวมเสื้อผ้าหนาๆจะทำให้ร้อนขึ้นนะคะแล้วก็อากาศไม่ถ่ายเทนะคะเพราะการใส่เสื้อผ้าหนาๆเนี่ยมันจะทำให้อาจจะเกิดเหงื่อแล้วก็กลิ่นตัวตามมาด้วยนะคะค่ะส่วนพัดลมที่เราใช้กันอยู่ทุกวันเนี่ยนะพยายามที่จะหันพัดลมไปทางด้านนอกห้องค่ะเพราะจะช่วยดึงความร้อนออกมาจากห้องทำให้ห้องนั้นเย็นขึ้นนะคะค่ะการอาบน้ำเป็นวิธีอีกวิธีนึงนะคะที่จะช่วยคลายร้อนเราให้ได้นะทั้งยังจะช่วยทำให้ความรู้สึกสดชื่นอีกด้วยนะคะค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารเผ็ดร้อนนะคะเพราะอากาศที่ทำให้เพราะอาหารจะทำให้อุณหภูมิของร่างกายที่สูงอยู่แล้วเนี่ยเมื่อคุณทานอาหารเผ็ดไปยิ่งจะทำให้ไปเพิ่มอุณหภูมิของร่างกายให้สูงขึ้นกว่าเดิมนะคะดังนั้นนะคุณควรเลือกทานอาหารเย็นๆเช่นไอติมแตงโมแล้วก็ผลไม้เย็นๆค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะคะเพราะเครื่องดื่มพวกนั้นนะจะทำให้คุณตกอยู่ในภาวะขาดน้ำค่ะยิ่งในสภาพอากาศร้อนอย่างนี้นะคะอาจจะทำให้ช็อกอีกด้วยนะคะโดยหันมาดื่มสมุนไพรนะคะดับร้อนเช่นเก๊กฮวยใบบัวบกกระเจี๊ยบนะคะอ้อเชื่อว่าจะเหมาะกว่านะคะใครๆที่ต้องเผชิญกับอากาศร้อนๆอยู่นะคะลองเอาวิธีที่อ้อเนี่ยแนะนำไปนะนำไปใช้นะอ้อเชื่อว่าอาจจะทำให้ความรู้สึกความร้อนเนี่ยในร่างกายเนี่ยมันดีขึ้นนะคะแล้วก็อ้อเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยมีวิธีดับร้อนไปของตนเองนะคะค่ะลองถ้าใครหาวิธีไม่ได้ก็ลองเอาวิธีของอ้อไปใช้ดูก็ได้นะคะเพราะว่ามันอาจจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมก็ได้นะคะค่ะอากาศร้อนก็อย่าร้อนตามอากาศไปเนอะเราก็ทำจิตใจให้ดีนะคะเพื่อที่อากาศเราเชื่อว่าอากาศเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะก็เราควรที่จะดูแลสุขภาพของเราแล้วก็จิตใจของเราเนี่ยให้ดีอยู่อย่าร้อนตามมันนะคะเพราะว่าตอนนี้อ้อก็ร้อนค่ะตอนนี้อ้อก็ร้อนนะค่ะก็พยายามทำจิตใจให้เย็นนะคะเหมือนน้ำแข็งนะคะค่ะเช่นเคยนะคะก่อนพักเบรกค่ะคำสอนหลวงพ่อฤาษีนะคะท่านบอกว่านะคะคนใดนะคะที่มีโทสะหรือว่าความโกรธนะคะที่มันจะเกิดขึ้นมานะคะความทุกข์นะคะมันก็จะเกิดตามนะคะทุกข์อยู่ตรงไหนรู้ไหมคะทุกข์นะคะอยู่ตรงที่เราเรียกว่าปรารถนาที่จะคิดหักล้างหรือว่าคิดที่จะทำร้ายเขานะคะถ้าอารมณ์ตรงนั้นนะคะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะคะความไม่สบายกายไม่สบายใจนะคะก็จะเกิดขึ้นกับเราเมื่อนั้นค่ะค่ะเป็นคำสอนของพ่อฤาษีนะคะที่ท่านบอกไว้นะคะว่าแหมเมื่ออ้อบอกว่าร้อนพี่ทีมงานไปเปิดแอร์ให้เลยขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณสงสัยเห็นแบบเหงื่อแตกค่ะพี่ทีมงานเลยวิ่งไปเปิดแอร์ให้เลยขอบคุณมากเลยค่ะเห็นไหมล่ะพี่ทีมงานเขาแบบว่าใจดีเงี้ยเลยไปเปิดแอร์ให้เลยค่ะค่ะอย่าลืมนะคะคำสอนของพ่อฤาษีท่านก็บอกไว้นะคะก็ความโกรธเนี่ยอย่าไปนึกอย่าไปคิดที่จะ
ทำร้ายหรือว่าคิดที่จะอาฆาตเขานะคะมันจะเป็นผลดีมันจะเป็นผลเสียค่ะกับตัวเราแล้วก็คนรอบข้างค่ะเป็นเรื่องราวแล้วก็คำสอนของหลวงพ่อฤาษีเทียนที่อ้อนำมาฝากวันนี้นะคะค่ะอ้อขอพักเบรกกันสักครู่นะคะแล้วพบกันใหม่เบรกหน้าค่ะชมพุทธค่ะสหกรณ์นิตโตโชชายะค่ะขอเชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณสาสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งสารดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่087-450-0111 082-450-9991กลับมาพบกันกับช่วงที่2ของรายการอาจารย์เอตาทิพย์นะคะค่ะท่านผู้ชมคะมนุษย์เรานะคะเกิดมานะคะต้องมีการดำเนินชีวิตหรือการดำรงชีวิตนะคะให้อยู่ได้นะคะโดยเราเนี่ยต้องพึ่งตัวของเราเองนะคะแล้วก็อาจจะมีวิธีใดวิธีหนึ่งหลายๆวิธีไปนะคะแต่สิ่งจำเป็นที่สุดในการดำรงชีวิตของมนุษย์นะคะขาดไม่ได้เลยคือปัจจัยหลักสำคัญที่จะช่วยให้มนุษย์เนี่ยอยู่รอดต่อไปไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคนะคะหรือว่าที่อยู่อาศัยนะคะที่หรือที่เราเรียกว่าปัจจัย4นะคะอ้อเชื่อว่าสิ่ง4ชนิดเนี่ยเราทุกคนเนี่ยก็ต้องพยายามคือต้องมีค่ะเพราะมันคือปัจจัยหลักที่จะทำให้มนุษย์เนี่ยอยู่รอดได้นะคะแต่อ้อเชื่อว่ามีปัจจัยอีกหลายๆปัจจัยที่จะทำให้ท่านผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่นะคะอ้อว่าอาจจะเป็นเรื่องสังคมหรือว่าการคบเพื่อนการมีเพื่อนการมีคนที่จะพูดคุยหรือว่าแนะนำเรื่องราวต่างๆที่จะทำให้ท่านเนี่ยประสบความสำเร็จในการดำรงชีวิตนะคะค่ะแล้ววันนี้นะคะอ้อมีท่านผู้รู้ท่านหนึ่งที่จะเป็นผู้ที่จะคอยแนะนำให้ท่านเนี่ยได้ประสบความสำเร็จในชีวิตของอนาคตค่ะอ้อขอต้อนรับท่านอาจารย์เอตาทิพย์นะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์อ้อครับครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะฮะที่อยู่ในประเทศอยู่ในประเทศนะครับผมอาจารย์เอตาทิพย์ก็มากราบคารวะพ่อแม่เช่นเคยนะฮะทุกวันวันนี้วันอะไรอ่ะ วันพฤหัสวันนี้วันพฤหัสเมื่อวานวันพุธค่ะพรุ่งนี้วันศุกร์ใช่ค่ะมันลืนค่ะมันเป็นเสาร์มันเรื่องค่ะเสาร์อาทิตย์ก็ผมขอขอบคุณนะฮะพี่ต่อนะผู้ใหญ่ใจดีช่อง8ทีวีพูดได้นะครับที่เมตตาผมมาจัดรายการจันเอตาทิพย์ค่ะนะฮะแล้วจันอ้อด้วยค่ะนะฮะแล้วก็ลูกดำขำด้วยนะฮะพี่ต่อพี่เก๋ก็เมตตามาโดยตลอดแล้วพี่โปรดิวเซอร์ด้วยพี่ตะนะฮะพี่ทีมงานทุกท่านเลยนะที่เมตตาผมมาจัดรายการจันเอตาทิพย์มาพูดคุยกับพ่อแม่พี่น้องนะทุกเรื่องที่พ่อแม่พี่น้องเครียดนะฮะไม่ว่าจะเรื่องดวงชะตาเรื่องฮวงจุ้ยหรือเรื่องสัพเพเหระแล้วก็พูดได้เรื่อยเปื่อยนะฮะก็ผมก็เหมือนลูกหลานท่านคนนึงนะฮะก็
ทรมาได้หลังรายการก็ยังโทรมาได้นะฮะมือถือผม0874500111อาจารย์อ้อก็0824509991เดี๋ยวจะบอกเบอร์รายการนะเพราะติดเบอร์รายการไปแล้วค่ะตอนนี้นะพูดเบอร์รายการขอบพระคุณนะฮะพี่ต่อพี่ทุกท่านเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวขอตอบ SMS หน่อยได้ไหมมีกำหนดการได้ไปต่างประเทศเร็วๆนี้ไหมคะคุณธัญพรค่ะโอ้ได้ไปนะเนี่ยมีดวงเลยมีโอกาสสูงเลยคุณธัญพรนะครับไปเลยไปเที่ยวนะฮะให้มีความสุขนะฮะค่ะก็ขอให้เดินทางปลอดภัยเดินทางปลอดภัยนะครับมีโอกาสสูงเลยนะครับอาจารย์เงียบเดี๋ยวตอบ SMS อีกครั้งหนึ่งเอาไม่เธอตอบไปแล้วค่ะอาจารย์ตอบแล้วล่ะตอบไปแล้วใช่ไหมผมขอขอบคุณนะฮะบริษัทปินีไทยนะฮะที่จัดจำหน่ายวัตถุมงคลให้ผมนะฮะ4ชนิดก็จะมีเหรียญท้ากุมภันนี่อันนี้เหรียญท้ากุมภันค่ะนะครับนี่เหรียญท้ากุมภันรุ่น1มีอันนี้รุ่นแรกนะฮะรุ่น2เป็นสี่เหลี่ยมนะฮะอันนี้รุ่น3เลยนะฮะนี่รุ่น2เป็นสี่เหลี่ยมสีทองรุ่น3เป็นลูกไข่สีทองนะฮะนะฮะเหรียญท้ากุมภันพยัญท้ากุมภันนี่นะฮะนี่พยัญนะครับแทนๆนี่ท้ากุมภันปัตตเพียนด้วยมีปัตตเพียนด้วยนะฮะเอาไปแขวนนะอย่าไปทอดนะฮะตกใจแต่ผมมีปัตตเพียนปัตตเพียนไม่ใช่นะฮะปัตตเพียนดูดซับนี่อันนี้แน่นะฮะสุดท้ายก็ลูกแก้วนะฮะ3ชนิดแรกเนี่ยจดลิขสิทธิ์มาแล้วอันนี้ลูกแก้วจดเครื่องหมายการค้าเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องไปดูที่ทำการไปรษณีย์ทุกสาขาทั่วประเทศฮะบูชาได้เลย100บาทวัตถุมงคลทางร่ำรวยโชคลาภเสน่ห์เมตตาครบถ้วนและนะฮะผมอาราธนาสมเด็จองค์ปฐมและคณะของท่านเบื้องบนทุกพระองค์ปลุกเสกนะฮะแล้วก็พ่อแม่พี่น้องก็มีประสบการณ์กันผมก็จดเข้า www.aetatip.com นะฮะก็ได้รับความเมตตาจากบริษัทปณีไทยนะฮะพ่อแม่พี่น้องบูชากันทุกสาขาทั่วประเทศก็เป็นเวลา7ปีแล้ว7ปีแล้วนะฮะก็ประสบการณ์ตลอด7ปีก็เข้าไปดู www.aetatip.com นะครับผมก็ขอกราบขอบคุณบริษัทปณีไทยนะฮะแล้วก็พี่ๆพนักงานใจดีทุกท่านนะฮะที่ได้รับความเมตตานะฮะพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ใกล้ไปชนิดไหนก็ไปบูชาได้เลย100บาททุกชนิดนะครับค่ะนะฮะค่ะตกลงอาจารย์รู้ไหมคะว่าอาจารย์หอบฟางไปไหนคะยังไม่รู้หอบไปไหนเลยท้องร้องผิดร้องถูกร้องมั่วซั่วไปเห็นอาจารย์บอกหอบฟางก็เป็นเพลงก็เลยไม่รู้ว่าอาจารย์จะหอบฟางไปไหนอันนี้ก็เป็นเพลงของพี่อัศนีวสันต์นะฮะก็เป็นเพลงในอดีตที่พี่ๆเขาร้องไว้เพราะแล้วเราก็ใช่ไหมชื่นชอบก็นำมานะฮะขออนุญาตพี่ๆเขานะฮะนำมาให้พ่อแม่พี่น้องฟังว่าพี่เขาแต่งร้องได้ดีมากในอดีตจะได้เปรียบเทียบกันว่าพี่ๆเขาร้องดีเราร้องไม่ดีจะเปรียบเทียบกันยังไงใช่ไหมฮะมันจะได้มีข้อแตกต่างนะฮะก็บอกก่อนเลยไม่เราไม่อยากให้ลืมบทเพลงพี่ๆเขาในอดีตเนี่ยนะฮะที่พี่เขาร้องไว้นะฮะก็เป็นเพลงที่ต้นฉบับเขาร้องไพเราะมากนะฮะส่วนผมก็จะต้องให้มีการเปรียบเทียบนะครับก็อาจจะทำให้ขอกลับขอประทานโทษพี่ๆทุกท่านนะฮะที่เป็นเจ้าของบทเพลงที่ผมนำเอามาร้องก็อยากจะให้พี่ๆเขาคลายเครียดใช่ไหมอยากจะให้บทเพลงไม่สูญหายไปนะฮะเพลงที่พี่เขาร้องเพราะแล้วนะฮะเดี๋ยวเขาตอบ SMS อีกครั้งพอแล้วค่ะตอบแล้วค่ะตอบจนกว่าจะไปนะคุณพันธพรจะเดินทางนะก็คงจะใกล้เดินทางแล้วเนี่ยตอบไปตอบมาเดี๋ยวเย็นนี้เลิกรายการเดินทางเลยนะครับนะเดี๋ยวเรามีภาพพิธีแก้กรรมนะที่บ้านท่านอาจารย์ในตาทิพย์นะคะเมื่อช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะเดี๋ยวรบกวนพี่ทีมงานขึ้นภาพพิธีแก้กรรมให้หน่อยนะคะเป็นภาพที่ลูกศิษย์ลูกหามหาท่านอาจารย์ในตาทิพย์ใช่แล้วเพราะบ้านผมก็อยู่ตรงข้ามบิ๊กซีแจ้งวัฒนะนะฮะบิ๊กซีแจ้งวัฒนะแล้วก็จะมีพิธีถ้าพิธีเป่ายันก็จะวันสิ้นเดือนกับกลางเดือนนะฮะสิ้นเดือนก็จะเป่ายันจักรพรรดิใช่ไหมกลางเดือนก็จะเป่ายันมหาเศรษฐีค่ะอันนี้ก็พี่ๆที่เข้ามาก็ทำพิธีให้ทุกท่านนะฮะให้มีความสุขนะฮะนี่ไม่ได้เสียตังค์อะไรนะพี่ๆที่เข้ามาผมก็ลงสักยันให้
แล้วก็ทานน้ำดื่มกุมภัณฑ์ไปนะฮะแล้วก็พูดคุยกันนะฮะคือถ้าผมถือหลักว่าถ้าผมอยู่โทรนัดกันนะฮะถ้าผมอยู่เนี่ยผมก็สงเคราะห์เต็มที่นะฮะนะฮะอันนี้พี่เขาก็ไม่ได้มีอะไรเจ้ากรรมในเวรที่หนักนะฮะผมก็ทำให้เขาฟรีไปนะฮะนะครับอันนี้ก็สักยันให้เป็นสิริมงคลนะครับก็มีแวะเวียนมานะฮะอันไหนก็ช่วยได้ผมก็ยินดีนะฮะช่วยให้ทุกท่านแฮปปี้เอนดิ้งนะฮะวันนี้นึกว่าน้องเจี๊ยบจะแวะเวียนมาหาทางพี่ๆเลยนะฮะพอดีน้องติดธุระค่ะใช่น้องเจน้องเจี๊ยบก็พอดีคุณแม่มาจากต่างจังหวัดก็เลยแม่มานะฮะไม่ได้แวะเข้ามาแบบน้องๆบอกว่าวันไหนถ้าว่างเดี๋ยวจะแวะเข้ามาเลยค่ะครับน้องเจเจี๊ยบก็กับพี่ๆทุกคนนะฮะที่ก็อันนี้พอดีเราไปบ้านน้องเขาก็เลยได้เจิมหัวอีกรอบกับทำพิธีให้ทุกท่านนะครับอันนี้บ้านใหม่เลยที่อยู่กรุงเทพนะฮะนะครับก็ได้มีโอกาสไปตั้งศาลบ้านน้องเจเจี๊ยบที่ระนองกับกรุงเทพนะฮะอันนี้ก็พี่บีนะฮะน่ะพี่บีก็มาหาจันเอเพราะว่ามีเอแล้วก็ต้องมีพี่บีใช่ไหมฮะมีพี่เอมีขันพี่สี่อาจารย์มีพี่เอไม่ใช่เขาชื่อพี่บีอาจารย์นะพี่บีเนี่ยพี่บีขาดแต่พี่ซีกับพี่ดียังไม่มาค่ะพี่ซีกับพี่ดียังไม่มาเพราะอาจารย์เยอะจะมีบีอาจารย์พี่ซีกับพี่ดียังไม่มาอ้าวสำหรับวันนี้ค่ะวัดสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่ชอบเกี่ยวในเรื่องสมุนไพรนะฮะอาจารย์ออดลองแนะนำสมุนไพรที่เป็นแบรนด์ผมแบรนด์กุมภัณฑ์นะแบรนด์มาจากหนังสือเล่มนี้นี่ประวัติมามีนะเป็นในตำนานเลยหลวงพ่อฤาษีเล่งดำนะฮะต่อปัญหาธรรมฉบับพิเศษเล่ม11ไม่ว่าจะวัตถุมงคลที่ผมได้ปลูกเสกลงไปชนีไปหรือว่าผลิตภัณฑ์น้ำดื่มหรือว่าสมุนไพรทั้งหมดเนี่ยมาจากตำนานที่หลวงพ่อฤาษีเล่งดำท่านบอกไว้ในหนังสือเล่มนี้เลยหน้า93ท่านบอกกุมภัณฑ์นี้ให้หวยเก่งให้หวยแม่นก็เป็นเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยนี่แหละค่ะนะฮะเพราะว่าพ่อแม่พี่น้องเขาก็ที่มีประสบการณ์จากวัตถุมงคลผมไปถูกหวยกันนะฮะร่ำรวยกันมีโชคมีลาภกันนะฮะความเชื่อถือก็7ปีแล้วที่พ่อแม่พี่น้องบูชาทุกวันเนี่ย7ปีแล้วนะฮะก็มีทั้งรุ่น1รุ่น2รุ่น1รุ่น2ก็อาจจะหมดแล้วก็เหลือแต่รุ่น3แล้วถ้ารุ่น3หมดก็อาจจะทำรุ่น4รุ่น5ไปเรื่อยๆนะฮะเป็นเท้ากุมภัณฑ์ตามนิมิตที่ท่านมาบอกก่อนอ้าวพอดีผมกำลังตัดสินใจซื้อบ้านครับแต่ติดปัญหาอยากทราบว่ามันจะผ่านไปด้วยดีไหมครับคุณบอลคุณบอลฮะผมแนะนำเลยนะอันนี้สงสัยพี่เขาเป็นแชมป์หรือเปล่าไม่ใช่ชื่อบอลค่ะอาจารย์พี่ก็ชื่อบอลนะฮะก็คือหลัง15เมษาค่ะคุณบอลเริ่มค่อยทำเกี่ยวกับเรื่องบ้านดีกว่าค่อยยื่นเรื่องเหรอคะอาจารย์ก็ช่วงนี้มันดวงมันเรื่องบ้านมันยังปิดอยู่ไงค่ะมันก็ถึงมีปัญหาเดี๋ยวไปเปิดให้ไหมคะไปเปิดได้แต่ว่าคุณบอลบ้านอยู่ทางไหนยังไม่รู้เลยเนี่ยเอาพี่บอลลองทำดูหลัง15เมษายนนะฮะให้มันพ้นเขาเรียกว่าพ้นสงกรานต์ก่อนอ๋ออีกไม่กี่วันเองเนี่ยไม่กี่วันเองนะฮะคุณบอลเริ่มเดินเรื่องใหม่นะฮะปัญหาที่ติดมันก็จะผ่านพ้นไปค่ะช่วงนี้ก็บอกเล่าเสด็จปู่กรมหลวงชุมพรด้วยนะฮะบอกเล่าท่านขอบารมีท่านใส่บาตรให้ท่านด้วยนะฮะให้ท่านช่วยในเรื่องบ้านให้ผ่านพ้นนะครับก็ขอให้คุณบอลได้บ้านอย่างที่สมปรารถนาปรารถนาเอาปรารถนาสมปรารถนานะฮะภาษาไทยวิบัติค่ะพออาจารย์เอเนี่ยนะคะเออไม่ได้ภาษาไทยวิบัติหมดเลยจะต้องไปเรียนใหม่ละนะเดี๋ยวให้ไปเรียนมีนามานีชูใจมานะก่อนแล้วก็ท่านก็เป็นผู้ที่ริเริ่มนะฮะภาษาไทยที่
จำง่ายใช่ไหมฮะหลายหลายท่านก็คงจะผ่านมากันหมดแล้วนะฮะมันนี้มันน่าชูใจปิติอะไรเงี้ยสมัยก่อนนี่ก็เอ้ยก็ไก่นะก็ไก่ในร้าวก็กวดของเราเนี่ยนั่นอาจารย์จำได้นะเมื่อกี้อาจารย์เอพูดถึงสมุนไพรนะคะสมุนไพรของแบรนด์กุมภัณฑ์นะจะมีทั้งหมด17ชนิดนะคะเป็นแบรนด์กุมภัณฑ์เนี่ยเป็นรูปพระกุมภัณฑ์ยืนมือซ้ายถือกระทะมือขวาถือกระบองใช่ไหมคะอาจารย์ครับค่ะเป็นแบรนด์ของเราเองนะคะมีทั้งหมด17ชนิดทุกชนิดเนี่ยได้รับอย.เรียบร้อยหมดแล้วนะคะแล้วก็สมุนไพรส่วนมากเนี่ยเราจะใช้ผลิตภัณฑ์ส่วนมากเนี่ยเราจะสมุนไพรเป็นหลักนะคะไม่ว่าจะเป็นสบู่ที่เห็นอยู่เนี่ยจะเป็นเราจะใช้ส่วนผสมหลักๆ ก็คือขมิ้นกับปูนนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นออกมาใหม่นะคะจะเป็นตัวทาที่จะช่วยเรื่องผิวที่มัน มีน้ำขำติดโบนะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราอาจารย์เอตาทิพย์เนี่ยจะนิมิตก่อนว่าแต่ละชนิดเนี่ยต้องใส่อะไรผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดเนี่ยต้องใส่สมุนไพรอะไรนะคะแล้วก็ส่วนผสมเนี่ยมีอะไรบ้างทุกตัวเราจะไม่มีสารกันเสียเลยนะคะเราให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ใช้กันแบบว่าสมุนไพรเพียวๆเลยอะค่ะยังจะช่วยให้ผิวเราเนี่ยชุ่มชื้นแล้วก็ดีขึ้นนะคะเพราะว่าสมุนไพรเนี่ยมันไม่ตกค้างนะคะและอย่างจะทำให้ผิวของเราเนี่ยกระจ่างใสได้ง่ายขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นด้วยค่ะค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะที่อ้อนำมาฝากนะคะสามารถจัดเป็นกระเช้าแล้วก็มอบเป็นของฝันของฝากให้กับญาติผู้ใหญ่ก็ได้นะคะผลิตภัณฑ์หลักๆที่ถ้าคนมาบ้านเนี่ยจะต้องเจอก่อนเลยก็คือน้ำดื่มกุมภัณฑ์นะคะเพราะว่าน้ำดื่มกุมภัณฑ์เนี่ยเป็นน้ำดื่มที่ได้รับมาตรฐานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีการปลุกเสกเพิ่มโดยท่านอาจารย์เอตาลทิพย์นะบางท่านเนี่ยมีการพอมาถึงเนี่ยเราจะให้ดื่มน้ำก่อนนะคะดื่มน้ำเป็นน้ำมนต์มีการซีนเป็นอย่างดีเลยให้เปิดทานเลยค่ะจะได้รู้ว่ามีการซีนเป็นอย่างดีเลยค่ะแล้วก็หลายๆท่านเนี่ยกินไปนะคะรสชาติเนี่ยดื่มนะคะดื่มไปเนี่ยรสชาติของน้ำเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะบางท่านเนี่ยดื่มน้ำไปเนี่ยรู้สึกว่าหวานบางท่านเนี่ยรู้สึกเปรี้ยวขมแต่ละท่านเนี่ยรสชาติการดื่มแต่ละท่านเนี่ยไม่เหมือนกันบางท่านเนี่ยพอดื่มเสร็จหลับไปเลยค่ะนอนหลับอยู่ที่บ้านเลยค่ะเพราะว่าบางทีเนี่ยสิ่งที่เราไม่รู้ที่มันมาอยู่ในร่างกายของเราหรือว่าอะไรบางอย่างที่ติดเราติดตัวเรามาเนี่ยมันตัวน้ำมนต์หรือน้ำดื่มเนี่ยค่ะจะบอกเหตุแรกเลยนะว่าภายในร่างกายของท่านผู้ชมเนี่ยหรือว่าท่านที่ดื่มน้ำไปเนี่ยเป็นอะไรนะคะอยากให้อาจารย์เอบอกเรื่องราวเกี่ยวกับน้ำหน่อยค่ะว่าทำไมต้องมีน้ำรสขมรสเปรี้ยวรสหวานนะคะอาจารย์อ๋ออันนี้มันเป็นความเชื่อนะฮะคือไม่อยากให้พ่อแม่พี่น้องงมงายค่ะนะฮะก็คือผมอาราธนาสมเด็จองค์ปฐมและคณะของท่านเบื้องบนทุกองค์เลยที่สำคัญหลวงพ่อปานเลยเพราะผมเป็นคนในอยุธยานะฮะผมเคารพหลวงพ่อปานมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะฮะพ่อแม่ก็ให้แขวนหลวงพ่อปานนะฮะมาตั้งแต่เด็กๆแล้วหลวงพ่อปานหลวงพ่อปานท่านเก่งรักษาโรคเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะฮะค่ะพระเครื่องของท่านหรือหมากเสกของท่านเนี่ยถ้าอมไว้ข้างแก้มเนี่ยค่ะคนป่วยเนี่ยสมัยก่อนหลวงพ่อปานรักษาโรคนะฮะหลวงพ่อฤาษีลิงดำก็อยู่ข้างๆหลวงพ่อปานท่านนะฮะก็คอยช่วยเหลือนะฮะหลวงพ่อปานให้หลวงพ่อฤาษีท่านช่วยทำอะไรเนี่ยเช่นไปตักน้ำมนต์หรืออะไรเนี่ยหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านก็ดูแลนะฮะเหมือนกับว่าท่านก็ใกล้ชิดหลวงพ่อปานเพราะเป็นศิษย์เอกของหลวงพ่อปานทีนี้หลวงพ่อปานก็จะให้อมหมากเสกไว้ข้างแก้มนะฮะหรือว่าพักเครื่องของท่านนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นหมากเสกนะฮะถ้ารสหวานก็แสดงว่าลืมแก้บนนะฮะหวานมากก็บนมากบนไว้มากเบื้องบนก็ลงโทษนะฮะถ้าหวานน้อยก็บนไว้น้อยนะฮะบนไว้ที่น้อยกว่านะฮะทีนี้ก็เป็นโทษทั้งนั้นนะฮะเพราะว่าการเงินการทองสุขภาพก็จะเจ็บป่วยได้เพราะว่าเบื้องบนลงโทษไงผิดสัจจะนะฮะทีนี้ถ้าลดขมลดขมนี่ความหมายก็คือโดนคุณคนคุณคนก็หมายถึงว่าโดนไสยศาสตร์เข้าไปแล้วนะฮะทีนี้
เมื่อลดขมเนี่ยโดนคุณคนเนี่ยถ้าขมมากโดนมากขมน้อยก็โดนน้อยอีกถ้าลดขึ้นหน้าสู้ๆเหมือนยันหมากเนี่ยนะฮะก็เหมือนกับว่าคุณผีโดนคุณผีนะฮะทีนี้ครับเหมือนขนลุกขนพองอ่ะขึ้นหน้าสู้ๆถ้าเยอะเนี่ยก็แสดงว่าผีมันลุมเยอะถ้าน้อยถ้าขึ้นหน้าสู้ๆเหมือนยันหมากน้อยก็ผีอาจจะน้อยใช่ไหมที่มาสิงสู่อยู่ในตัวเรานะฮะถ้ารสเปรี้ยวก็ต้องเสนียดที่อยู่อาศัยรสเปรี้ยวเนี่ยต้องเสนียดที่อยู่อาศัยเลยเปรี้ยวมากก็แสดงว่าบ้านมีเสนียดจันไรมากนะฮะถ้าเปรี้ยวน้อยก็มีเสนียดน้อยนะฮะทีนี้ถ้ากินแล้วร้อนหูร้อนหน้าขึ้นมาคือน้ำมันพลายเลยโดนของแล้วโดนทำน้ำมันพลายแล้วน้ำมันพลายก็คือเข้าไปลนกับผีไตหงนะฮะที่ในหนังนะฮะนะครับน้ำมันพลายนะครับเหมือนจันเอเนี่ยนะฮะสังเกตจากทีวีก็จะโดนน้ำมันพลายเนี่ยนะสองจุดนี่ อันนี้เป็นสิวอะไรนะฮะขั้นที่ว่ามือบอลเนี่ยชอบไปแก่อันนี้เป็นสิวก็คือไม่ใช่น้ำมันพายนะฮะมันพายนะฮะเพราะสิวกลับไปจันเอก็จะต้องไปโปะขมิ้นชันกับปูนแดงอีกเดี๋ยวหายแล้วจะเอาหน้ามาโชว์ใหม่นะฮะเป็นคนที่ซุกซนหัวก่อนไหมคะตอนนี้อ้าวทีนี้ในเรื่องของถ้าร้อนไปถึงทรงอกกินน้ำมนต์แล้วร้อนถึงทรงอกค่ะนี่ก็แสดงว่าเป็นวัณโรคหรือฝีในท้องค่ะนะฮะก็มีทีนี้น้ำดื่มเนี่ยนะฮะก็พุทธคุณอย่างนั้นเลยลูกศิษย์ลูกหาทานก็เป็นอย่างนั้นเลยบางคนก็เปรี้ยวบางคนก็หวานถ้ากินแล้วปกติกินแล้วไม่มีรสอะไรกินแล้วสะอาดเย็นชื่นใจก็แปลว่าร่างกายสุขภาพดีนะบางคนก็เอาไปพรมน้ำมนต์นะฮะลดของไปลดหลังคาลดก็มีบางคนก็ไปดื่มไปกินไปอาบแล้วแต่เขาเป็นน้ำดื่มที่มีที่สามารถดื่มกินได้อาบเป็นน้ำมนต์ได้แล้วก็ไปอธิษฐานแล้วแต่นะฮะทำผัดกับข้องกับข้าวได้หมดนะฮะเพราะน้ำดื่มเนี่ยมีชื่อเสียงมากว่า40กว่าปีแล้วเป็นโรงงานกรุงเทพน้ำกลั่นบริการที่ส่งตามหน่วยราชการและสถานที่สำคัญสำคัญได้รับเขาเรียกว่ารางวัลดีเลิศจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะฮะอันนี้ก็เข้าไปดูใน www.aajanetatip.com นะฮะท่านก็ไว้วางใจผมผลิตเป็นแบรนด์คุณภาพมาให้นะฮะส่งมาทีก็ประมาณสัก100โลได้นะฮะแล้วก็พ่อแม่พี่น้องที่มาบ้านเขาก็ยกกันไปนะฮะสมัยก่อนก็เคยขออนุญาตส่งให้ทางน้ำดื่มส่งให้ทางไปรษณีย์หลังๆผมชราภาพแล้วแบกไม่ไหวนะฮะก็มารับที่บ้านเองแล้วกันนะครับเดี๋ยวหลังจะแอสก่อนนะจากอาจารย์เอก็จะเป็นอาจารย์แอเข้าไปก็จะไม่ดีนะฮะอ้าวคุณบัวคุณบัวถามว่าจะเปิดร้านจะลงทุนนะคะจะลงทุนขายได้ด้วยนะใส่เสื้อผ้าจะลงทุนกับเพื่อนนะคะหรือว่าจะทำคนเดียวดีกว่าคะเขาจะทำคนเดียวดีกว่าคุณบัวค่ะนะฮะคุณบัวทำคนเดียวดีกว่านะครับค่ะคุณบัวทำคนเดียวนะคะอันนี้ค่ะต่อไปใช่ไหมคุณข้าวคะค่ะอยากรู้ว่าจะได้เปลี่ยนงานไหมคะพอดีกำลังหางานใหม่ค่ะเปลี่ยนงานดีกว่าเปลี่ยนงานรวยกว่าค่ะเปลี่ยนไปเลยนะฮะจบสั้นๆเปลี่ยนงานไปเลยดีกว่าไม่ต้องลีลามากนะค่ะเดี๋ยวให้พี่ๆจบไปเลยนะฮะค่ะเดี๋ยวให้พี่ๆทีมงานรบกวนก่อนพักเบรกขึ้นคาถาจักรพรรดิให้พี่ๆเขาดูก่อนนะครับเพราะว่าหลายๆท่านจดไม่ทันนะคะอ๋อคาถาจักรพรรดิค่ะลองท่องเลยนะพ่อแม่พี่น้องค่ะอันนี้ท่องอย่างนี้ไม่ได้เสียตังค์ค่ะท่องฟรีเรียกเงินแก้กรรมด้วยเป็นคาถาจากสมเด็จองค์ปฐมมานิมิตผมก็เลยมาบอกพ่อแม่พี่น้องแล้วแต่ความเชื่อลองดูท่องไงคะอาจารย์จะรวยขึ้นไหมสัมมาสัมพุทธะสหัสเนโตโสทายะค่ะเดี๋ยวเบรกหน้าเดี๋ยวให้ท่านอาจารย์ท่องใหม่อีกรอบนึงนะคะค่ะช่วงนี้ขอพักเบรกกันสักครู่ก็ว่าใหม่เบรกหน้าค่ะขออนุญาตครับสัมมาสัมพุทธะสหัสเนโตโสทายะค่ะ